ครับทีนี้เราจะมาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งเรื่อง shoulder problem หรือปัญหาของข้อไหล่เมื่ออันก่อนๆอาจารย์พูดถึงการตรวจข้อไหล่โดยตรงซึ่งเราต้องรู้ว่าข้อไหล่มีโครงสร้างอะไรมีกล้ามเนื้ออะไรนะหันตานะมีกล้ามเนื้ออะไรมีเอ็นอะไรนะเราตรวจ active passive accessory ไปหมดแล้วนะทีนี้ปัญหาข้อไหล่นะบางครั้งปัญหาของเขามาปวดไหล่หรืออ่อนแรงไหล่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกิดที่ข้อไหล่เสมอไปนะจำข้อนี้ไว้นะสิ่งที่เราต้องมองก็คือเราต้องมองสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเช่นคนไข้เป็นไหล่ต้องนึกถึงคอเราต้องไปตรวจที่คอด้วยบางคนปวดไหล่กล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อบ่าเสร็จอาจจะปวดร้าวมาที่ไหล่ก็ได้เป็นพวกลงปลายปานาคาถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่มองที่ตรงนี้อย่างเดียวถ้าเราตรวจตรงนี้แล้วหาไม่เจอสาเหตุก็ต้องตรวจไปที่คอตรวจที่คอตรวจที่บ่าด้วยขณะเดียวกันโรคบางโรคควรเป็นที่2แล้วปวดร้าวขึ้นไหล่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมูนอกจากการตัวที่ตัวโชลเดอร์เองแล้วตัวหัวไหล่แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องดูก็คืออันนี้เราตรวจไปแล้วนะครับตรวจไปแล้วสิ่งเราที่ตรวจต่อมาก็คือเซอร์วิคอลก็คือคอของเราต้องตรวจเซอร์วิคอลด้วยขณะเดียวกันนะครับหลายกรณีเลยเซอร์วิคอลหรือโรคจากคอเนี่ยทำให้มีอาการปวดไปที่ไหล่ได้ปวดชาอ่อนแรงอะไรไปที่ไหล่ได้นะครับนะเพราะเซอร์วิคอลเนี่ยสำคัญคอสำคัญเพราะเราทราบว่ากระดูกสันหลังมีเรื่องสำคัญมีรากของเส้นประสาทมีแผงเส้นประสาทมีกล้ามเนื้อบ่าอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะครับหลายกรณีที่เกิดจากเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจตรงนี้ด้วยนั้นต่อไปพวกเราเจอคนไข้อยากให้ตรวจเป็นระบบอย่างนี้นะครับอีกกรณีนึงอาจจะเกิดจากปัญหาที่ข้อศอกและมือได้ไหมได้ครับบางคนนะอาจจะมาดูที่เอโบแล้วก็แฮนด์ริสแอนด์แฮนด์เอโบก็คือข้อศอกนะครับตัวมือและที่เกี่ยวกับข้อศอกข้อมือและมือเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นไงครับปวดไปที่ไหล่ได้นะก็ปวดไปที่ไหล่ได้แล้วเรื่องเซอร์วิคอลคอเนี่ยเราจะต้องศึกษาละเอียดอีกครั้งจะมีการจายก็เคยตรวจไปให้ดูหลายครั้งแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้เรียนก็โอเคเดี๋ยวไว้จะตรวจให้ดูทีปัญหาไม่ใช่ดูที่หัวไหล่อย่างเดียวต้องดูที่เชื่อมโยงไปตรวจหารอยโรคที่คอด้วยเพราะบางครั้งหลายคนนะกระดูกทับเส้นคอปั๊บคอเงยคอก้มคอปั๊บปวดร้าวมาที่ไหล่เลยเห็นไหมหรือบางคนเรากดที่กล้ามเนื้อบ่าปวดร้าวมาที่ไหล่เลยพอเรานวดบ่าคลายไหล่ก็หายปวดก็มีเห็นไหมครับนั้นการมองปัญหาคนไข้ต้องมองแบบโอเวอร์ฮอลมองแบบความเชื่อมโยงมองแบบเข้าใจทางสรีระนะครับไม่ได้ไปจำจุดว่าเอ้ยปวดไหล่จุดกดจุด 1.2 ปวดบ่าปวดคอ25จุดไม่ใช่นะครับเราต้องตรวจหารอยโรคในแต่ละคนบางคนมีแค่จุดเดียวก็ได้นะต้องไปนวดทำไมตั้ง25จุดนะอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเกิดปัญหาจากปวดข้อไหล่แล้วร้าวขึ้นไปก็ได้นะครับโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นเรื่องของโรคพวกนี้แล้วสิ่งที่จะเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งก็อาจจะมีโรคที่เหนือเช่นมะเร็งเนื้องอกโรคติดเชื้อนะโรคติดเชื้อต่างๆมะเร็งเนื้องอกที่เกี่ยวข้องก็ได้ในบางคนวันนั้นมาปวดหลังนะทำไปทำมาเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังหรือมีกระดูกหักข้อเคลื่อนนะเราก็ต้องมีถ้าเราไม่เข้าใจเราตรวจแล้วเรายังรู้ก็อาจจะใช้วิธีการเสริมมีการเอ็กซเรย์นะฮะมีการไปทำอะไรครับเจาะเลือดตรวจนะตรวจน้ำปัสสาวะตรวจอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็ CT สแกนนะครับ MRI นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราก็ได้จับเข้าไปรักษาหมอแผนปัจจุบันมาก็ได้นะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันสัมพันธ์กันเอามาเชื่อมโยงกันนะบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับหรือป
พวกต่อมน้ำเหลืองอักเสบใช่ไหมอวัยวะภายในต่อมน้ำเหลืองอักเสบขึ้นมาก็ได้นะครับอีกหลายอย่างมากมายที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมีความรู้รอบนะถ้าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในพวกระบบกระดูกแล้วก็ที่เราใช้เป็นส่วนใหญ่แต่มีบางกรณีที่มันฉีกออกไปก็มีสาเหตุไปอยู่จากข้างนอกก็มีจากมะเร็งก็มีแล้วก็วัณโรคอีกตัวนึงวัณโรคกระดูกนะครับเชื้อต่างๆนะโรควัณโรคที่วัณโรคเข้าไปในกินเนื้อกระดูกก็มีนะครับติดเชื้อรามเข้าไปหรือวัณโรคในกระดูกนะฮะมีหรือเปล่าซีมหายเยอะไม่เคลียร์หรอกแต่นั่นต้องอายเป็นเลือดนะวัณโรคนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่างพวกเราลองฝึกกันแล้วเดี๋ยวพอฝึกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะวันนี้จะพิเศษจะสอนการนวดเดนน้ำเหลือง